สวัสดีครับชาวตูดูบอลไทยครับบอลไทยต้องเล่าในคลิปนี้โดยผมต้องพันุวัฒน์หรือว่าต้องซุยนะครับจะไปพูดถึงนักเตะจากสโมสรเชียงรายที่กำลังโชว์ผลงานได้อย่างดีเยี่ยมในฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกนะครับโดยได้รับคำชมจากแฟนฟุตบอลชาวไทยมากๆว่ามีวิธีการเล่นที่ยอดเยี่ยมและสามารถต่อกรกับทีมชั้นนำจาก J League หรือ K League ได้อย่างสูสีรวมไปถึงเชียงรายและก็นักเตะคนนี้เนี่ยก็สามารถเอาชนะทีมจากอาเซียนได้ซึ่งนักเตะที่กำลังโชว์ผลงานได้อย่างดีเยี่ยมเนี่ยก็คือศิวกรเตียตระกูลนะครับมิดฟิลด์จอมทักษะสูงดีกรีทีมชาติไทยที่สามารถสร้างสรรค์เกมลุกให้กับทัพกวางซงได้เป็นอย่างดีแถมยังทำประตูให้กับทีมได้รวมไปถึงกล้าเล่นไม่มีกลัวคู่ต่อสู้พร้อมบู๊ตลอดจนแฟนฟุตบอลชาวไทยนะครับต่างเชียร์ให้ศิวกรเตียตระกูลเนี่ยไปค้าแข่งฟุตบอลต่างประเทศหากมีโอกาสควรรีบไปสาเหตุที่สำคัญที่ทำให้ศิวกรเตียตระกูลเนี่ยพัฒนาฝีเท้าได้ดีมากขึ้นเยอะในฟุตบอลไทยลีกเนี่ยแน่นอนเขาเก่งอยู่แล้วนะครับแต่ในระดับเอเชียเนี่ยปีที่แล้วเขายังต้องพิสูจน์อีกเยอะแต่ปีนี้ต่างกันเลยนะครับเขาเล่นได้ดีมากๆรู้วิธีการเล่นว่าเจอกับนักเตะที่คุณภาพสูงกว่าจากพวกเจลีกและเคลีกจะเอาตัวรอดอย่างไรนะครับนอกจากนี้ฝีเท้าของศิวกรเตียตระกูลเนี่ยพัฒนาขึ้นเยอะจริงๆนะครับในเรื่องของทักษะความสามารถแล้วก็ในเรื่องของความมุ่งมั่นพยายามเนี่ยเจ้าตัวก็ฝึกซ้อมอย่างหนักและอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญที่ทำให้ศิวกรฟอร์มดีนะครับเรื่องนี้บิ๊กฮั่นเป็นคนออกมาบอกเองว่าเฟย์ศิวกรเนี่ยลดน้ำหนักไปถึง5กิโลทำให้ความฟิตและสภาพร่างกายและการเล่นฟุตบอลดีขึ้นนี่คือตัวอย่างที่นักฟุตบอลไทยควรคิดและลองนำไปใช้วันนี้ศิวกรเตียตระกูลคือมิดฟิลด์ที่คุมเกมให้เชียงรายได้เป็นอย่างดีในกองกลางครับซึ่งก็อย่างที่บิ๊กฮั่นบอกนะครับจะเห็นได้ว่าศิวกรเนี่ยกลับมามีร่างกายที่ผอมเพรียวขึ้นทำให้ความผิวกลับมารวมไปถึงพละกำลังก็ฟิตมากขึ้นกว่าสมัยก่อนอีกด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ศิวกรตั้งเป้าที่จะพัฒนาฝีเท้าตัวเองให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อประสบความสำเร็จในอาชีพนักฟุตบอลและก้าวไปค้าแข่งฟุตบอลต่างประเทศสักครั้งซึ่งฝีเท้าของศิวกรจากการเล่นฟุตบอล AFC Champions League นะครับก็แสดงให้เห็นว่าเจ้าตัวเนี่ยสามารถเล่นฟุตบอลระดับเอเชียได้ทั้งการจ่ายบอลที่เฉียบคมความสามารถเฉพาะตัวที่ดีนะครับรวมไปถึงเบสิกฟุตบอลขั้นพื้นฐานกันแน่นมากๆเห็นได้ชัดจังหวะจับบอลแรกของศิวกรเนี่ยค่อนข้างเนียนมากๆและทำให้เล่นจังหวะต่อไปได้ง่ายขึ้นนะครับนอกจากศิวกรเตียตระกูลจะได้รับคำชมจากแฟนฟุตบอลชาวไทยแล้วนะครับยังมีซาวาดอร์บาเรโรกาเซียนะครับเฮดโค้ชเยาวชนทีมชาติไทยทีมงานเอโคโนก็ออกมาชื่นชมและบอกว่าศิวกรเนี่ยมีฝีเท้าที่คล้ายคลึงกับเมซุตโอซิลอดีตจอมทัพทีมชาติเยอรมันซึ่งซาวาดอร์เนี่ยเขาบอกว่าศิวกรเป็นนักเตะที่มีคุณภาพสูงมากและเป็นผู้เล่นคนสำคัญของเชียงรายเขามีทักษะการจ่ายคิลเลอร์พาสที่เก่งมากๆและเขาคิดว่าสไตล์การเล่นของศิวกรคล้ายๆกับเมซุตโอซิลอันนี้เป็นคำพูดของโค้ชระดับเยาวชนทีมชาติไทยนะครับซึ่งก็หวังว่าหลังจากนี้ศิวกรเตียตระกูลนะครับจะพัฒนาฝีเท้าขึ้นไปอีกระดับเพื่อที่จะสร้างชื่อเสียงอย่างต่อเนื่องให้กับตัวเองแล้วก็ทีมเชียงรายรวมไปถึงได้ไปลุยฟุตบอลต่างประเทศอย่างเจลีกหรือเคลีกตามที่เขาหวังเอาไว้ให้ได้สักครั้งนะครับแฟนๆตูดูบอลไทยก็ส่งกำลังใจเชียร์ให้ศิวกรเตียตระกูลกันได้นักเตะคนนี้น่าจับตามองจริงๆนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของศิวกรเตียตระกูลนะครับแล้วก็ฝากแฟนๆตูดูบอลไทยนะครับอย่าลืมช่วยกันกด Subscribe ในช่องตูดูบอลไทยกันด้วยจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆนะครับอ่ะคลิปนี้บอลไทยต้องเล่าโดยผมต้องพันุวัฒน์หรือว่าต้องซุยต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยสวัสดีครับ